3อาหารนี้ไม่ควรเก็บให้นานเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพวันนี้เรามาฟังกันเลยค่ะอู้ในยุคปัจจุบันบางคนก็เก็บอาหารไว้นานมาก3อาหารนี้ไม่ควรเก็บให้นานมีอะไรบ้างพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะ3อาหารชนิดนี้ไม่ควรเก็บไว้นานเพราะเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพหากไม่ได้รับการเก็บรักษาและใช้อย่างถูกวิธี1ผักใบเขียวค่ะอู้พวกตระกูลกะหล่ำผักบุ้งมีปริมาณไนเตรตสูงหากเก็บไว้นานจะเปลี่ยนเป็นไนไตรท์ซึ่งเป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่อากาศร้อนควรกินภายใน4ชั่วโมงหลังปรุงเสร็จ 2. ไข่ลวกไข่ต้มที่สุกไม่ทั่วถึงพูดไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดแบคทีเรียได้ง่ายหากเก็บไว้นานเกินไปดังนั้นควรกินไข่ทันทีหลังจากที่เราต้มเสร็จค่ะ 3. อาหารต้มและตุ๋นข้ามคืนแม้จะเก็บไว้ในตู้เย็นก็อาจเกิดเชื้อราหรือแบคทีเรียได้ง่ายเป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษแล้วก็เกิดอันตรายได้วันนี้กลับมาดูแลตัวเองนะคะหลายคนยุคนี้ต้องประหยัดแต่สุขภาพสำคัญที่สุดเชื่อพี่ปรานะคะ